มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่57ไปศึกเอาดาบหน้าเสร็จเรื่องงานศพพระครูสิงหราชมุนีแล้วพระเจริญกลับมาที่บ้านโยมยายเพื่อจัดเตรียมเสื้อผ้าคฤหัสถ์ท่านจัดเสื้อผ้าได้หนึ่งกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางไปศึกเอาดาบหน้าคิดว่าใจดีที่วัดไหนก็จะขอให้ท่านสมภารวัดนั้นศึกให้ท่านคิดจะไปที่ไหนล่ะโยมยายถามอย่างเป็นห่วงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปทางเหนือใจคอมันไม่ค่อยจะปกติเลยจ้ะโยมยายอาตมาอยากศึกใจจะขาดแต่พอคิดเรื่องศึกนี้มาทีไรเป็นง่วงเหงาหานอนทุกทีมีหนำซ้ำเสียงประหลาดก็ตามมารบกวนเสียอีกพระหนุ่มพูดอย่างเหนื่อยหน่ายแสดงว่าเลิกไม่ดีใจเย็นๆนะท่านรอให้เลิกดีเสียก่อนแล้วค่อยศึกเชื่อโยมเถอะก็เพราะเชื่อโยมยายนี่แหละอาตมาถึงยังไม่ศึกท่านพูดอย่างรำคาญกำลังอารมณ์ไม่ดีเลยผ่านโกรธไปถึงผู้เป็นยายแล้วท่านจะกลับวัดพรหมบุรีก่อนหรือว่าจะเดินทางเลยคนวัยเกือบ90เปลี่ยนเรื่องถามอาตมาไม่เข้าวัดพรหมบุรีแล้วคืนนี้ขอจำวัดที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้จะออกเดินทางท่านพูดเหนื่อยๆไม่รู้สึกกระตือรือร้นแต่อย่างใดทำไมท่านไม่ไปลาสมภารอย่างน้อยก็ได้อาศัยวัดท่านอยู่มาตั้งพรรษาโยมว่าน่าจะไปล่ำลาท่านก่อนอาตมาลาท่านตั้งแต่วันที่ไปอยู่วัดสังฆราชาแล้วรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยจะชอบหน้าอาตมาสักเท่าไรเอาไว้ศึกแล้วค่อยไปกราบท่านอีกครั้งท่านพูดตัดบทคนเป็นยายจึงไม่กล้าเซาสีจัดของเสร็จท่านจึงเตรียมตัวออกจากบ้านบอกโยมยายว่าอาตมาจะไปลาโยมพ่อกับโยมแม่คงจะกลับค่ำๆท่านไม่ได้พูดให้จบว่าหลังจากลาโยมบิดามารดาแล้วก็จะไปลาแม่ประยงลูกสาวนางนวลตอนท่านอยู่วัดสังฆราชานางนวลเคยมานิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านแม่ประยงทำอาหารถวายรสชาติอาหารที่หล่อนทำไม่ผิดเพี้ยนไปจากฝีมือโยมยายหล่อนมีอะไรๆหลายอย่างคล้ายโยมยายของท่านทำให้ท่านตกลงใจว่าจะสึกแล้วส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอหล่อนมาเป็นศรีภรรยาเรื่องสินสอดทองมั่นท่านก็มีพร้อมนางนวลคงไม่เรียกร้องอะไรหนักหนาด้วยว่านางร่ำรวยอยู่แล้วแต่หากนางเรียกแพงเกินไปท่านก็จะถือโอกาสเล่นตัวแม่ประยงดูหลงไหลท่านออกอย่างนั้นนางนวลหรือจะกล้าขัดใจลูกสาวคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วพระเจริญก็ออกเดินทางท่านหิ้วกระเป๋าสองใบหนึ่งบรรจุเสื้อผ้าคฤหัสถ์อีกใบบรรจุอัฐบริขารคือเครื่องใช้สอยของพระภิกษุมี8อย่างได้แก่สบงจีวรสังฆาติบาทมีดโกนเข็มประคตเอวและผ้ากรองน้ำสำหรับบาทนั้นใหญ่เกินกว่าจะใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าท่านจึงใช้วิธีสะพายไว้ที่บาทซ้ายบาทข้างขวาสะพายย่ามในย่ามมีปัจจัย5ช่างใส่สร้อยคอทองคำหนัก5บาทที่เป็นค่าจ้างจากป้าเหรียญแหวนเพชร1วงอันถือเป็นของมั่นจากแม่ประยงและนาฬิกาไวเลอร์1เรือนภาพพระภิกษุสะพายบาทและย่ามด้วยบาทซ้ายขวามือทั้งสองหิ้วกระเป๋าข้างละใบดูพรุงพรังจนหน้าขันโยมยายมองตามตาละห้อยขณะที่นางสาวจำแรงล้างถ้วยล้างชามอยู่หลังบ้านหล่อนไม่สนใจยายดีกับใครนอกจากเล่ายายก็เลิกสนใจหล่อนเช่นกันพระหนุ่มเดินออกจากบ้านเมื่อเวลา7โมงเศษท่านตั้งใจจะไปขึ้นรถสองแถวที่ตลาดเพื่อไปลพบุรีจากลพบุรีจะต่อรถไฟขึ้นเหนือจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใดนั้นค่อยคิดอีกทีท่านเดินอย่างเร่งรีบมาที่ท่ารถซึ่งอยู่ท้ายตลาดของที่หิ้วก็แสนหนัก
ครั้นจะหยุดพักก็เกรงจะไม่ทันรถจึงต้องอดทนเดินต่อไปยังไม่หยุดยั้งประมาณ30นาทีก็ถึงท่ารถพระหนุ่มเหนื่อยใจแทบขาดเหงื่อโทรมตัวรถไปลพบุรีกำลังจะออกพอดีหลวงพี่จะไปไหนเสียงท้ายรถตะโกนถามไปลพบุรีขอไปด้วยคนท่านตะโกนตอบรถเต็มไม่มีที่นั่งนิมนต์ไปคันหลังเถิดครับท้ายรถบอกเขาไม่เต็มใจรับพระเพราะไม่ได้เงินให้อัตมาไปคันนี้แหละรอคันหลังเกรงจะไม่ทันรถไฟงั้นก็ไปนั่งเบียดกับคนข้างหน้าแล้วกันส่งกระเป๋ามานี่เขาสั่งพระหนุ่มจึงส่งกระเป๋าสัมภาระสองใบให้ท้ายรถเหวี่ยงโครมไปบนหลังคาแล้วผูกเชือกกันตกเวลารถวิ่งพระเจริญจึงต้องขึ้นไปนั่งเบียดกับคนขับข้างหน้าซึ่งมีผู้ชายนั่งอยู่สองคนคนขับอีกหนึ่งรวมเป็นสี่คนหลวงพี่อยู่วัดอะไรครับคนขับถามชายสองคนที่นั่งอยู่ก่อนลงมาให้ท่านขึ้นไปนั่งติดกับคนขับเพราะกลัวท่านจะตกเสียกลางทางด้วยว่าที่นั่งด้านหน้านั่งได้เพียงสามคนอาตมาอยู่วัดพรหมบุรีท่านตอบแล้วหลวงพี่จะย้ายวัดไปอยู่วัดที่ลพบุรีหรือครับเห็นหอบของพรุงพรังเปล่าอาตมาจะขึ้นเหนือจะไปหาวัดที่จะทำพิธีสึกให้อาตมาได้ท่านบอกความในใจที่วัดพรหมบุรีสึกให้ไม่ได้หรือครับคนขับสงสัยไม่ทราบเหมือนกันเพราะอาตมาจะสึกถึงสองครั้งแต่ก็มีอันไม่ได้สึกสมภารท่านเลยให้ไปหาที่สึกเอาดาบหน้าอย่างนั้นหรือครับผมเองก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละหรือว่าหลวงพี่มีอันที่จะต้องบวชตลอดชีวิตพระเจริญรู้สึกขุ่นใจกับคำพูดของคนขับจึงบอกเขาว่าอาตมามีคู่มั่นแล้วถึงยังไงก็ต้องสึกออกไปแต่งงานท่านตอบเสียงห้วนคนขับพอจะรู้ว่าท่านกำลังอารมณ์ไม่ดีจึงไม่ชวนคุยรถสองแถววิ่งปูเลงปูเลงไปตามถนนจอดรับคนมาตลอดเส้นทางคนขึ้นบ้างลงบ้างผู้ชายสองคนที่นั่งริมซ้ายด้านหน้าลงไปแล้วพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดน้อยลงจึงชวนคนขับคุยขอประทานโทษโยมมีครอบครัวแล้วหรือยังมีแล้วครับหลวงพี่ผมมีเมียสามลูกห้าคนขับตอบอย่างภาคภูมิใจทั้งที่อยู่ในภาวะน่าชื่นอกตรมโอ้โหทำไมมีเมียเยอะจังดูท่าทางโยมยังหนุ่มยังแน่นอายุยังไม่เข้าเบญจเพสกระมังท่านมองหน้าอ่อนเยาว์หักเกรียมแดดผมเพิ่ง22ครับหลวงพี่มีเมียตั้งแต่อายุ17มีสามคนพร้อมกันเลยหรือคนเป็นพระอยากรู้เปล่าครับอายุ17มีคนหนึ่งคนที่สองกับที่สามมีตอนอายุ20ทิ้งช่วงห่างกัน3เดือนคฤหัสถ์อธิบายทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะก็สองคนมันอยากทะเลาะกันผมรำคาญเลยมีมันซะอีกคนจะได้หมดเรื่องโบราณสอนว่าเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราแล้วหมดเรื่องจริงหรือเปล่าชายหนุ่มผู้เป็นคฤหัสถ์หัวเราะแห่ๆก่อนตอบว่าหมดอะไรได้ล่ะท่านเรื่องมันยิ่งมากซะจนผมขมองจะแตกนี่ถ้าไม่ห่วงลูกห้าคนผมหนีไปบวชแล้วผมว่าหลวงพี่เป็นพระก็ดีอยู่แล้วจะสึกออกมามีเวรมีกรรมอย่างผมเลยเขาวกเข้าหาสิ่งที่ทำให้พระหนุ่มขุ่นเคืองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้มันไม่เหมือนกันหรอกโยมอาตมาคงไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวอย่างนั้นเพราะอาตมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวท่านตอบด้วยท่าทางจริงจังเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างหลวงพี่แต่ความคิดกับความจริงมันคนละเรื่องเลยครับผมว่าหลวงพี่ก็เหมือนกันถ้าสึกออกไปรับรองว่าไม่มีเมียเดียวหรอกอาจมีมากกว่าผมด้วยซ้ำอะไรทำให้โยมคิดอย่างนั้นพระเจริญเริ่มโกรธนิดๆก็หลวงพี่เป็นคนมีเสน่ห์นะสิขนาดผมซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันยังดูออกประสาอะไรกับพวกผู้หญิงเกิดมารุมรักหลวงพี่พร้อมๆกันหลายคนหลวงพี่จะใจดำพอที่จะให้พวกหล่อนอกหักเชียวหรือคำพูดของคนเป็นคฤหัสถ์ทำให้ความโกรธน้อยๆของคนเป็นบรรพชิตหายไปมีความปราบรื้มเข้ามาแทนที่ท่านนึกเอออห่อหมกไปกับพ่อหนุ่มคนขับมีหน้าแม่ประยงถึงกับเอาแหวนเพชรมามั่นไว้ก่อนตามธรรมเนียมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับมั่น
แต่ความมีเสน่ห์ของเราทำให้หล่อนถึงกับยอมผิดธรรมเนียมเห็นคนเป็นพระนิ่งไปคฤหัสถ์หนุ่มจึงถามอีกว่าหลวงพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นคนมีเสน่ห์ก็พอจะรู้ว่าแต่โยมเธอคิดจะมีคนที่สีที่ห้าอีกหรือเปล่าภรรยาน่ะท่านถามเพื่อลองใจผมยังไม่อยากอายุสั้นหรอกครับหลวงพี่มันก็แปลกนะโยมนะที่โยมว่าผู้ชายมีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงหลายคนมารักแต่ที่อาตมาเห็นน่ะบางคนไม่มีเสน่ห์ไม่หล่อไม่รวยแต่ก็มีภรรยาหลายคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาอาจมีของดีก็ได้เช่นอาจมีพระขุนแผนมีน้ำมันพรายหรือมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักคนขับตอบคนเป็นบรรพชิตถึงกับหูผึ่งนึกอยากได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักขึ้นเหนือคราวนี้ท่านจะต้องไปหาเรียนคาถาที่ว่าให้จงได้อาตมาสนใจคาถาที่ว่าโยมพอจะรู้จักครูบาอาจารย์ที่ไหนบ้างอาตมาจะได้ไปขอเรียนกับท่านถามอย่างกระตือรือร้นเขาว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านเก่งเรื่องนี้หลวงพี่น่าจะไปขอเรียนจากท่านพระเจริญดีใจนักรีบถามว่าวัดที่ว่านี่อยู่จังหวัดอะไรล่ะโยมคนขับยังไม่ทันตอบก็พอดีกับรถถึงจุดหมายปลายทางเขาเปิดประตูออกไปแล้วอ้อมมาเปิดประตูทางซ้ายให้ท่านจากนั้นจึงไปรอรับสัมภาระซึ่งท้ายรถส่งมาให้จากบนหลังคาไม่สนใจพระหนุ่มที่ต้องการรู้ชื่อจังหวัดพระเจริญเห็นว่าหากรอให้เขาขนของลงหมดก็คงจะไม่ทันรถไฟได้กระเป๋า2 ใบของท่านแล้วจึงเอ่ยปากลาพร้อมขอบใจคนขับที่ให้โดยสารมาด้วยท่านถือของพรุงพรังมาถึงสถานีรถไฟลพบุรีรถไฟพิษณุโลกกำลังจะออกท่านยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่สถานีอะไรครั้นจะคิดนานๆก็เกรงจะไม่ทันรถไฟจึงเดินไปที่ช่องขายตั๋วบอกพนักงานขายว่าจะไปลงพิษณุโลกท่านอยากไปนมัสการพระพุทธชินราชเกิดไปใจดีที่นั่นก็จะขอให้เจ้าอาวาสที่วัดนั้นทำพิธีสึกให้แต่ถ้าใจยังไม่ดีจึงค่อยเดินทางขึ้นเหนือต่อไปอีกซื้อตั๋วได้แล้วท่านจึงขนสัมภาระขึ้นรถไฟรถแน่นจนหาที่นั่งไม่ได้ท่านยืนหิ้วกระเป๋าอยู่ครู่ใหญ่ก็ทนไม่ไหวจึงยัดมันไว้ใต้ม้านั่งที่มีผู้โดยสารอื่นนั่งอยู่รถไฟออกจากสถานีลพบุรีมุ่งหน้าไปปากน้ำโพหนึ่งชั่วโมงต่อมารถไฟก็มาจอดที่สถานีบ้านหมี่เพื่อเติมฟืนมีคนลงที่สถานีนี้หลายคนท่านจึงได้ที่นั่งแต่ขณะเดียวกันก็มีคนขึ้นมาจากสถานีบ้านหมี่และนั่งตรงข้ามกับท่านรถไฟเติมฟืนเสร็จก็ยังไม่ยอมเคลื่อนขบวนครู่ต่อมาคนตัดตั๋วจึงเดินบอกผู้โดยสารว่ารถไฟเครื่องจักรเสียจะต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเสียงผู้คนพากันบ่นฟังไม่ได้สับแล้วโยมที่นั่งตรงข้ามท่านก็บ่นขึ้นว่าแหมไอ้รถไฟบ้านี่ทำให้เสียเวลาจริงๆจะไปกราบหลวงพ่อเดิมทั้งทีไม่น่ามีอุปสรรคเลยได้ยินชื่อหลวงพ่อเดิมพระเจริญก็ดีใจรีบถามโยมคนนั้นว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใช่ไหมโยมบุรุษนั้นมองหน้าท่านแล้วจึงตอบว่าถูกแล้วครับท่านล่ะจะไปไหนอาตมาจะไปพิษณุโลกแต่ก็อยากไปนมัสการหลวงพ่อเดิมบ้างขออาตมาไปด้วยคนได้ไหมได้สิครับแต่เมื่อท่านลงที่สถานีหนองโพแล้วตั๋วของท่านคงจะต่อไปพิษณุโลกไม่ได้ต้องซื้อใหม่ไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ห่วงเรื่องนั้นขอให้ได้ไปกราบหลวงพ่อเดิมก่อนก็แล้วกันท่านมุ่งมั่นว่าจะไปขอคาถาทำให้ผู้หญิงรักหรือถ้าเกิดใจดีที่วัดหนองโพก็จะขอให้หลวงพ่อเดิมทำพิธีสึกให้ถ้าเป็นดังที่ท่านคิดก็มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพิษณุโลกรอให้แต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วจึงค่อยพาแม่ประยงไปนมัสการพระพุทธชินราชเมื่อท่านตกลงใจที่จะไปวัดหนองโพกับโยมผู้นั้นรถไฟก็ออกจากสถานีบ้านหมี่ทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านไปเพียง20 นาทีเท่านั้นไหนเขาว่าต้องรออีกตั้งชั่วโมงโยมผู้นั้นพูดขึ้นสงสัยหลวงพ่อเดิมท่านดลบันดาลให้เป็นไป
ผู้หญิงที่นั่งแถวขวามือท่านคาดคะเนรถไฟแล่นต่อไปอีกพักใหญ่ๆและจอดสถานีรายทางไปเรื่อยๆกระทั่งถึงสถานีใหญ่มีผู้คนหาบข้าวแกงมาขายข้างรถบ้างก็ขายไก่ย่างบ้างขายมะขามเทศมันแก้วขนมขบเคี้ยวต่างๆพระเจริญรู้สึกหิวจึงถามโยมที่นั่งตรงข้ามว่าสถานีอะไรหรือโยมดูมีของขายมากมายจริงสถานีช่องแคครับท่านนี่คงจะได้เวลาฉันเพลแล้วเขายกนาฬิกาขึ้นดูแล้วพูดว่า 11:40 นาทีคงยังไม่หมดเวลาเพลนะครับผมขออนุญาตถวายเพลท่านเขาเรียกแม่ค้าข้าวแกงและสั่งข้าวราดแกงมาถวายท่าน1จานเด็กผู้ชายอายุราว10ขวบ 2-3 คนถือกาน้ำเดินตามตู้รถไฟปากตะโกนว่าน้ำฝนครับน้ำฝนแก้วละ5สตางค์เมื่อท่านฉันเสร็จโยมคนเดียวกันนั้นจึงซื้อน้ำถวายท่านหนึ่งแก้วเด็กชายรินน้ำส่งให้พระหนุ่มดื่มเสร็จจึงส่งแก้วคืนรับเงินจากโยมคนนั้นแล้วเด็กชายจึงร้องขายต่อไปเมื่อรถเคลื่อนจากสถานีพวกเขาจึงพากันกระโดดลงจากรถอีกนานไม่โยมกว่าจะถึงหนองโพท่านถามโยมคงไม่เกินชั่วโมงก็ถึงท่านยังไม่เคยไปหรือครับเขาย้อนถามไม่เคยอยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือว่าอยู่จังหวัดพิจิตรวัดหนองโพน่ะจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่เลยตะครีไปสถานีเดียวหลวงพ่อเดิมท่านเก่งทางไหนหรือโยมท่านถามอีกท่านเก่งหลายอย่างครับคนเข้าแห่กันไปเช่าของขลังจากวัดท่านมีทั้งแหวนมีดหมอเหรียญและนางกวักใครเช่าของท่านไปทำมาค้าขึ้นกันทุกคนเลยพากันมาไม่ขาดสายตอนอาตมานั่งรถสองแถวมาจากลพบุรีคนขับเขาก็บอกว่าท่านมีคาถาทำให้ผู้หญิงรักด้วยท่านพยายามวกเข้าสู่เรื่องที่ต้องการรู้เอเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินนะครับแต่ท่านอาจจะมีจริงๆก็ได้บังเอิญผมไม่สนใจเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ทราบเขาตอบแบ่งรับแบ่งสู้ท่านอายุเท่าไรแล้วพระเจริญถามอีก103ปีครับคิดว่าท่านคงอยู่ได้อีกหลายปีเพราะยังดูแข็งแรงดีเมื่อรถไฟจอดที่สถานีหนองโพผู้โดยสารพากันลงจนเกือบหมดทั้งขบวนรถจะว่าทุกคนมีจุดหมายปลายทางที่วัดหนองโพก็คงไม่ผิดพระเจริญเดินตามญาติโยมไปเรื่อยๆมือทั้งสองหิ้วกระเป๋าข้างละใบบรรดาญาติโยมต่างก็หอบหิ้วสัมภาระของตนไม่มีใครมือว่างพอที่จะช่วยท่านได้ท่านเดินคิดแต่เรื่องลาสิกขากับคาถาทำให้ผู้หญิงรักกระทั่งมาถึงประตูวัดหนองโพโยมคนหนึ่งบอกท่านโน่นครับกุฏิหลวงพ่อเดิมอยู่ทางโน้นนิมนต์ท่านไปนมัสการก่อนพระหนุ่มจึงเดินตรงไปยังกุฏิที่โยมชี้ให้ดูรู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นคราวนี้แหละจะได้ศึกสมใจเสียทีแล้วยังจะได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักเป็นของแถมอีกด้วยช่างโชคดีอะไรเช่นนี้